ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวในช่วงท้ายปีคลิปนี้พวกเราสองคนขอพาทุกคนมาขึ้นเหนือรับลมหนาวชมทิวเขาสวยๆนี่เป็นลานกลางเต็นท์วิวดีๆแบบนี้เลยนะคะที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่บนเนินเขามองเห็นวิวเขาที่อลังการสุดๆเลยค่ะและไม่ว่าจะตั้งแคมป์กลางเต็นท์ซ่อนไหนนะคะก็ได้เห็นวิวสวยๆทุกมุมเลยค่ะกับค่าบริการเพียงแค่คนละ100บาทแถมมื้อเช้าให้ฟรีเรียกว่าเป็นราคา100บาทที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดดีกว่าที่เคยเจอมาค่ากลางเต็นท์100บาทมีมื้อเช้าให้ด้วยนะมีห้องน้ำและไฟฟ้าให้10เต็ม10ห้องน้ำเนี่ยตกแต่งดีมากเลยนะมีสเปรย์ดับกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำสายล้อค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดมากๆที่นี่บอกได้เลยค่ะว่าสายตั้งแคมป์ที่กำลังจะเตรียมตัวออกทริปต้องปักหมุดที่นี่เลยด้วยนะคะกับลานกลางเต็นท์ที่มีชื่อว่าพักดอยแคมปิ้งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เชียงใหม่นี่เรามาอยู่กันที่ร้านข้าวสุดสอนก็คือเราเสิร์ชหาว่าแบบร้านไหนที่แบบมาเชียงใหม่อยากกินข้าวซอยต้องมาร้านไหนก็เลยแบบเอ้ยเจอร้านนี้ในตอเนาะก็เลยเข้ามาดูดูสิน่ากินมากมีหลายอย่างมากอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบผัดไทยมีข้าวซอยมีข้าวแกงฮังเลมันเราที่ชอบอย่างนี้ข้าวซอยที่แน่ของเขาน้ำข้างเยอะมากจริงอ่ะถ้าแบบที่เคยเห็นอ่ะก็จะมีแค่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อเนี่ยเขามีแบบข้าวซอยคอหมูย่างข้าวซอยหมูกรอบข้าวซอยหมูนุ่มข้าวซอยเนื้อไทยวากิวข้าวซอยเนื้อน้องลายยังไม่หมดอ่ะดิเมนูเยอะมากมีข้าวซอยทะเลข้าวซอยปูนิ่มข้าวซอยมังสวิรัติด้วยใช่ครับน่ากินมากอ่ะแล้วก็แบบมีอย่างอื่นอีกนะแล้วก็มีข้าวซอยแห้งด้วยอ่ะเพิ่งเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้สั่งแต่ว่าราคาที่นี่อาจจะแพงกว่าที่อื่นนิดนึงแต่ว่าที่เราดูรีวิวมาก็คือคุณภาพก็ใช่คุณภาพดีแล้วก็คุ้มค่ากับราคาเลยคุ้มค่าแล้วก็จริงๆที่เนี่ยขับมาไม่ยากเลยนะอยู่แบบในเขตเมืองใช่ใช่โอเคเมื่อกี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองว่าวันนี้หน้าตาอาหารข้าวซอยที่เราอยากแนะนำเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นยังไงคะรออาหารกันเติมมาเลยใส่เป็นสูตรเลยเอาให้มันเข้าคอเส้นเอาขึ้นเองเตรียมพร้อมกินข้าวซอยกันเออเขาก็ใส่อย่างนี้ทุกคนเลยจังหวะแต่บ้านเราน่าจะมีแบบกินพวกก๋วยเตี๋ยวจับเราใส่พวกนี้บ้างนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากนี่อันนี้คำเหนือจะเป็นข้าวซอยน่องไก่แล้วของพี่วิลลี่ก็คือข้าวซอยหมูกรอบน่ากินมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวแจ้งราคาเพื่อนๆก่อนดีกว่าว่าข้าวซอยน้องไก่ของหนูราคาชามเท่าไหร่นะของหนูนะคะก็คือราคาเริ่มต้น79บาทก็คือเริ่มจากเนี่ยน้องไก่79บาทนะคะแล้วก็จะมีหมูมีเนื้ออะไรเงี้ยก็ราคาแบบเพิ่มขึ้นไปเนาะส่วนของพี่วิลลี่นะคะจะเป็นข้าวซอยหมูกรอบราคา109บาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างนี้เลยแล้วก็เขาแจ้งมาว่าสามารถแบบขอเพิ่มได้นะคะก็เขามีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยกันเสื้อผ้าเลยเนาะอยากกินแล้วว่าคือเดี๋ยวขอเรากินก่อนดีกว่าทุกคนถ้าแบบใครผ่านไปผ่านมาหรือแบบมาเที่ยวเชียงใหม่อ่ะมาทานได้นะอร่อยเข้มข้นเลยอ่ะแล้วก็พรีเมียมจริงคุณภาพดีเนาะน้องไก่ไปเลยนะน้องไก่ใหญ่มากเป็นน้องเราดูน้ำเลย
น้ำนี่แบบว่าข้นเลยนะตรงนี้เข้มข้นมากค่ะน้ำเข้มข้นมากอร่อยอร่อยอร่อยแนะนำไปเพื่อนเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์แล้วค่ะทุกคนตอนนี้อย่างที่บอกเราอยู่เชียงใหม่เนาะนี่เป็นลานกลางเต็นท์วิวดีๆแบบนี้เลยนะคะกันที่ฮักดอยแคมปิ้งนะคะแล้ววันนี้เราก็มากับนี่น้องเขี้ยวกุดพร้อมบ้านหลังใหม่ของเรานะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะที่จะนอนเต็นท์หลังคานะครับผมลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรีวิวด้วยสำหรับเต้าเต็นท์หลังคาของ FON ตัวนี้แล้วกันนะครับว่าจะดีขนาดไหนโอเคค่ะก็ตอนนี้เรามาถึงประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเนาะบรรยากาศกำลังดีเลยกำลังดีนะแต่ว่าเรายังน่าจะยังไม่กางเต็นท์แต่เดี๋ยวจะกางออนิ่งก่อนแล้วก็นั่งชมวิวก่อนนะคะกับหักดอยแคมปิ้งเชียงใหม่ค่ะDo you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me.And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now.ตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศนี่ไม่มีแดดแล้วบรรยากาศวิวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้คนไม่ได้เยอะเนาะมีอยู่แค่แบบประมาณ10เต็นท์ได้มั้งเยอะนะ10เต็นท์นี่ก็เยอะนะแต่พื้นที่มันกว้างไงก็เลยดูแบบกระจายกระจายกันไปใช่เนาะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศในช่วงตอนเย็นใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงแล้วหุ่นหมอกไกลๆไปหมอกเริ่มขึ้นแล้วมีเป็นจุดใช่ป่ะคือเป็นจุดเนี่ยเป็นจุดอันนี้คือเครื่อง
ผลิตหมอกแล้วก็เห็นภูเขาแบบไกลๆเลยนะใช่ถามว่าบรรยากาศดีนะพูดถึงบรรยากาศดีมันก็ไม่ได้สูงมากแต่หลายๆคนนะเพื่อนๆที่มาก็ได้มาเจอทะเลหมอกในตอนเช้ากันในตอนเช้าเขาจะมีแบบข้างหน้าก็คือเป็นหมอกเลยแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอไหมไม่รู้ต้องรอดูพรุ่งนี้เนาะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะบรรยากาศที่นี่โดยรอบก็คือที่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็แบบปลูกต้นไม้มีดอกไม้เยอะมากก็เลยแบบที่เนี่ยดูสวยดีเนาะก็ได้เวลาของการกางเต็นท์ของเราแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้กางเต็นท์เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์นี่เป็นเจ้า FON นะคะคืนนี้เราจะนอนข้างบนนะคะเต็นท์หลังคาอันนี้เนาะเป็นครั้งแรกเลยนะคะไปจะไปกางเต็นท์กันมาดูกันว่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วค่ะพูดเหมือนทำเยอะนี่เต็นท์เราก็จะประมาณนี้นะก็คือถ้าใครสนใจอ่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกไว้ให้เนาะจะเป็นคลิปรีวิวว่าเต็นท์อันเนี้ยราคาเท่าไหร่ข้างในอะไรยังไงบ้างใช่กลางยังไงไซส์เท่าไหร่ใช่ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเตรียมของแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำมื้อเย็นกันนะคะเมนูวันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากโอเค
ของเรานะคะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไปไม่ได้นอกจากหมูกระทะนะคะก็วันนี้เราเพิ่งมาถึงเชียงใหม่ไงก็เลยแบบอ่ะเป็นเมนูง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นหมูกระทะนะคะแล้วก็วันนี้เราซื้อเนื้อนี่อันนี้หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นส่วนไหนนะเสือร้องไห้ใช่นะคะซื้อมาย่างแล้วก็เตาว่างก็เลยย่างเห็ดไปด้วยเลยนะก็อยากจะบอกเพื่อนว่าระหว่างทางที่จะขึ้นมาเนี่ยมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสไม่ต้องห่วงเยอะมากมินิบิ๊กซีเราช่วงซอยที่เราเข้ามาจะมีตลาดสดด้วยตรงนั้นใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดผลไม้มีผักมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนก็แนะนำเลยแล้วกันนะครับเรามาหาซื้อก่อนที่จะก่อนที่จะเข้ามาลานกลางเต็นท์หรือใครที่ขี้เกียจซื้อขี้เกียจทำที่นี่ก็จะมีที่นี่มีหมูกระทะด้วยนะคะก็คือสามารถสั่งได้ตั้งแต่ช่วงที่แบบจองร้านเลยใช่ครับก็ชุดละเท่าไหร่นะชุดน่าจะ400บาทมีน้ำมีเครื่องดื่มตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มแล้วเพื่อนก็หลักๆเลยที่รอก็คือรอให้เจ้าของร้านมาเก็บค่าบริการไม่มาเก็บสักทีใช่หรือว่าจะให้พักฟรีก็ไม่รู้นะอาจจะพรุ่งนี้หรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนั้นละกันก็ตอนนี้เดี๋ยวขอเราสองคนรับประทานอาหารก่อนดีกว่าค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวจะพามาเดินดูบริเวณร้านในตอนคืนกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีไฟโซนไหนบ้างตรงไหนไปยังไงบ้างนะครับเพื่อนครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วนะฮะก็หลังจากที่เราได้นั่งทานอาหารกันเสร็จเนี่ยนี่เต็นท์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นเต็นท์หลังคานะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะมาชมบรรยากาศในตอนคืนนะบริเวณลานกลางเต็นท์ที่เราอยู่ดีกว่าตอนนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นรถแคมป์ของเรานะครับแล้วก็วนมาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของ BP นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟของลานกลางเต็นท์ก็จะมีเป็นไฟโซล่าเซลล์นะฮะอยู่ปลายบ้างนะครับ
ดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปด้านบนนิดนึงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นทางด้านบนนะที่เราขับรถลงมานะครับก็จะมีเต็นท์ของพี่ๆนะครับเพิ่งมากางใหม่เมื่อช่วงหัวค่ำนี่เองในลานนะก็จะประดับด้วยไฟส่วนมากก็จะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับจะส่วนมากนะแบบนี้ครับประมาณนี้แล้วกันตอนคืนไม่มีอะไรมากนะแล้วอยากจะบอกเพื่อนเลยว่าบรรยากาศตอนคืนนะบรรยากาศดีมากนะอากาศค่อนข้างเย็นเลยอุณหภูมินะอยู่ที่ประมาณ22องศาได้นะในช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าตอนนี้เราคิดว่าดึกๆนะที่นี่นะช่วงที่เรามานี่ก็จะเป็นช่วงประมาณกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยนะอาจจะมีประมาณ10ปลายๆได้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขอพวกเรานะไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสดใสในเชียงใหม่นะจ๊ะที่นี่นะคะทุกคนเขามีเมนูมื้อเช้ามาเสิร์ฟเราด้วยค่ากลางเต็นท์100บาทมีมื้อเช้าให้ด้วยนะเนาะราคาเขาก็จะมีน้ำเต้าหู้1เหยือกนะคะมีกล้วยมีขนมปังที่เป็นไส้แยมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบแครกเกอร์อะไรประมาณนี้ป่ะใช่ใช่สองอันมื้อเช้าก็คือใครที่มาที่นี่ไม่ต้องทำอะไรกินเลยใช่แล้วที่นี่น้ำเต้าหู้ให้มาเป็นเหยือกนะไม่ได้มาแบบเป็นแก้วคนละแก้วและที่สำคัญร้านกลางเต็นที่นี่ราคา100บาทเพื่อนใช่ทุกคน100บาทย้ำเลยนะว่าคนละ100บาทมีน้ำเต้าหู้มีแบบโอ้โหพร้อมกับวิวหันแผนกล้องหันหลังไปฟืบวิวด้านหลังก็จะเป็นแบบหมอกจะค่อยๆขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังอยู่ไกลๆนู้นอยู่คุ้มค่ามากๆใช่เขามาเสิร์ฟเราตั้งแต่หกโมงครึ่งกับเจ็ดโมงประมาณเนี้ยเนาะไล่เสิร์ฟถูกเต็นท์เลยคือไม่ว่าใครจะมากางเต็นท์ที่นี่นะคะก็จะมีมื้อเช้ามาให้แบบนี้นะคะบางทีเราไปกางเต็นท์ราคา 2-300 นะยังไม่เคยมีอย่าว่าแต่น้ำเต้าหู้เลยกล้วยลูกหนึ่งก็ไม่มีอันนี้มีน้ำเต้าหู้มีขนมปังมีแครกเกอร์มีผลไม้เป็นกล้วยอีกคือแบบดีอ่ะฝนตกอ่ะเหมือนฝนตกเบาๆเลยใช่ใช่ฝนตกก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราขอนั่งกินแล้วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งนะก่อนเดินทางกลับเดี๋ยวจะพารีวิวร้านอีกรอบหนึ่งนะโอเคโอเคเราก็เก็บเต็นท์เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมบริเวณลานกลางเต็นท์ของฮักดอยแคมปิ้งนะคะที่นี่เนาะจริงๆที่เนี่ยเขามีหลายที่มากๆอะอย่างเช่นจุดที่เรายืนนะคะตรงนี้จะเป็นชั้นๆขั้นบันไดแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เป็นขั้นๆเป็นล็อกๆเหมือนกันนะคะด้านในนู้นก็เป็นซุ้มสามารถกางเต็นท์ได้
เนาะแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาตรงนั้นใช่ใช่ก็เหมาไปเลยทั้งซุ้มจะอยู่ที่200บาทมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เนี่ยตามรถที่จอดเนี่ยก็คือสามารถเอารถมาแบบดรอปของแล้วก็จอดตรงนั้นได้เลยนะอย่างเช่นซุ้มอันนั้นก็คือเนี่ยจอดรถไว้ข้างๆซุ้มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็ใช้ชีวิตในซุ้มได้นะคะเพราะว่าถ้าบางคนมีเต็นท์เล็กๆนะสามารถเอาเต็นท์ไปกางในซุ้มได้เลยใช่นะไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวแดดกลัวร้อนอะไรเลยนะเราที่นี่สามารถเลือกได้เลยใช่นะว่าจะกางตรงไหนเนาะเราก็กางตรงโน้นเมื่อวานตรงที่มีเก้าอี้นะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นพื้นหญ้าพื้นดินตรงเนี้ยกางได้หมดเลยรอบอ่ะรอบอันนี้เลยพื้นที่ของข้างใหญ่มากนะตรงนี้ใช่นะครับเราก็ทำลานกางเต็นท์เรียกว่าเป็นราคา100บาทที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดดีกว่าที่เคยเจอมาแล้วก็เนี่ยเขาจะมีโต๊ะไว้ให้ใช้นะคะเนี่ยด้านในซุ้มก็มีหรือว่าข้างนอกซุ้มก็มีเช่นเหมือนที่เรากางเมื่อคืนโต๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ที่นี่มีไฟฟ้าด้วยเนาะค่าไฟฟ้าจะบวกเพิ่ม50บาท50บาทต่อเต็นท์ต่อเต็นท์แล้วก็เขาก็จะมีไฟเนี่ยจะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟอะไรครับโซลาร์เซลล์เป็นไฟโซลาร์เซลล์แบบตามจุดๆๆไว้ให้ในช่วงกลางคืนนะคะนี่บรรยากาศวิวด้านหน้าสวยมากถ้าใครที่มาช่วงแบบว่าอากาศค่อนข้างชื้นนะหรือว่ามีฝนอยู่เนี่ยนะด้านหน้าเราก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นทะเลหมอกเลยอ่ะแต่ว่าเมื่อเช้าก็จะมีแค่แบบช่วงตรงนู้นจะมาไม่ถึงเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่นี่มีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวให้พี่บิลลี่พาไปชมแล้วกันโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมห้องน้ำนะฮะที่ลานกลางเต็นท์ฮักดอยแคมปิ้งที่เชียงใหม่นะครับผมว่าห้องน้ำที่นี่ราคา100บาทอ่ะจะเป็นยังไงบ้างไปครับในส่วนตรงนี้นะฮะเราก็เดินขึ้นมาข้างบนห้องน้ำหลักๆกันเลยก็จะมี2จุดนะจะมีจุดทางขวามือของผมเนี่ยแล้วก็จะเป็นจุดทางซ้ายส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะจะพาเดินเข้าประตูก่อนเลยดีกว่าเขาก็จะตกแต่งสไตล์แบบเหนือๆนะร้านนาร้านนาหน่อยหนึ่งถ้าสังเกตนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำอีกสองห้องนะครับมาห้องนี้ก่อนเลยที่นี่ก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยว้าประมาณนี้นะครับห้องน้ำสะอาดสะอ้านและที่สำคัญห้องน้ำที่นี่ทุกห้องย้ำเลยว่าทุกห้องน้ำแรงมากเพื่อนห้องน้ำที่นี่เนี่ยน้ำแรงมีจุดวางของจุดแขวนเสื้อผงเสื้อผ้าประมาณนั้นเดี๋ยวพาไปดูในโซนถัดไปเลยเอาในโซนตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆก็จะมีฝักบัวส่วนตรงกลางนั้นนะก็จะเป็นโถปัสสาวะนะครับเดินข้ามมาตรงนี้ในโซนตรงนี้ก็จะมี2ห้องว้าห้องน้ำที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบล็อบๆนะเพื่อนๆตกแต่งดีมากแต่ละมีสเปรย์ดับกลิ่นนะครับแล้วก็ห้องน้ำใส่ล็อบค่อนข้างที่จะสะอาดสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นทริปกางเต็นในเชียงใหม่นะคะถ้าใครมาเชียงใหม่ก็สามารถมากางเต็นหรือว่ามาตั้งแคมป์ที่นี่ได้นะคะแล้วก็ที่นี่เขามีร้านขายของเนาะแล้วก็มีสามารถสั่งหมูกระทะได้นะคะมีเครื่องดื่มมีน้ำแข็งขายด้วยนะคะใช่ครับมีเต็นเช่าด้วยมีเต็นเช่าด้วยใช่หมูกระทะที่นี่ชุดละเท่าไหร่400บาทนะคะส่วนค่าหัวบริการที่นี่คนละกี่บาทนะค่าบริการกางเต็นคนละ100บาทมีค่าไฟเพิ่ม50บาทแล้วก็ถ้าจะจองเป็นซุ้มๆนะคะหรือว่ามาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยอยากพักแบบซุ้มก็ทักไปจองในเพจก่อนนะคะใช่ครับเพราะว่าซุ้มอ่ะค่อนข้างที่จะเต็มไวมากใช่แต่บางที walk in วันธรรมดามาอาจจะไม่ได้อยู่ในซุ้มก็มีเยอะเลยแล้วก็ที่นี้อยากย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นค่ากลางเต็นท์100บาทนะที่เรากลางแล้วที่คุ้มมากมันคุ้มมากจริงมีอาหารเช้าด้วยแล้วอาหารเช้าก็ไม่ใช่แบบไก่กาละเล่นะนะครับก็แนะนำเพื่อนๆเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของเราแล้วกันใครที่ชอบคลิปของเราฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Billy Channel ช่องของผลชอบเที่ยวนะคะมี Facebook TikTok ชื่อ Billy Channel ช่องของผลชอบเที่ยวเหมือนกันค่ะเรา2คนเดินทางกันต่อดีกว่าอย่าลืมติดตามใน EP หน้าแล้วกันนะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจากราชบุรีมาถึงเชียงใหม่ใช้เวลา10กว่าชั่วโมงเลยแต่ว่าไม่ได้จบแค่คลิปนี้คลิปเดียวแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอีกก็ฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะถึงเวลาที่เราต้องเดินทางต่อแล้วโอเคค่ะอย่าลืมนะลานกางเต็นท์ฮักดอยเชียงใหม่